بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ทราบว่าวันนี้นะครับหลังจากคาบเรียนแล้วจะมีกิจกรรมการสังสรรค์นะครับของผู้สูงอายุนะครับมีกิจกรรมการเลี้ยงอาหารนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองนะครับวันรื่นเริงของเรานะครับวันตัชริกซึ่งตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านก็ประสงค์นะครับแล้วก็มีนโยบายที่จะให้ประชาชาติของท่านได้ร่วมกันแสดงความยินดีร่วมกันกินร่วมกันดื่มร่วมกันฉลองนะครับอย่างชื่นมื่นนะครับในโอกาสวันตัชริกแบบนี้เพราะว่าในหลักการศาสนาอิสลามของเราที่จะมีวันสนุกสนานวันแห่งความบันเทิงเริงรมนะครับเพียงแค่สองโอกาสเท่านั้นก็คือวันอีดุลฟิตรีแล้วก็วันอีดุลอัฎฮาวันนี้นะครับถ้าพี่น้องจะนับนะครับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานี่ครับวันอีดวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับวันนี้เป็นตัชริกของพี่น้องของเราอีกส่วนหนึ่งที่เป็นวันตัชริกวันสุดท้ายแต่ผมก็เชื่อว่าพี่น้องคงจะนะครับหลายๆท่านที่ได้เชิดกุรบานก็คงจะมีเนื้อกุรบานนะครับได้ร่วมกันกินนะครับก็ทราบว่าวันนี้มีเมนูนะครับอร่อยๆหลายเมนูเลยนะครับมีแกงเผ็ดนะครับมีเนื้อทอดมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าเป็นการแสดงฝีมือของนะครับพี่น้องมุสลิมะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของตำรับนะครับที่ฝีมือนะครับทราบว่าอัลอาตีกนี่นะครับทำกับข้าวแต่ละครั้งโดยเฉพาะในช่วงของวันงานนะที่เคยมาใช้บริการเนี่ยกับข้าวของอัลอาตีกนะครับของคนเจริญกรุงนี่อร่อยนะครับขนมก็อร่อยนะครับแต่เสียดายวันนี้เรามีแค่คาบเดียวนะครับผมต้องกลับช่วง11:20 โดยประมาณก็คงจะไม่ได้อยู่กินแต่เห็นมีถุงแล้วแหละนะมีถุงนะครับก็เดี๋ยวคงใช้บริการถุงก่อนแล้วกันนะเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับผมเพิ่งทราบจากพี่มารยานะครับเพราะเมื่อคืนนี้ฮัจญีอารุณที่โทรประสานงานบอกว่าให้ผมเตรียมอะไรมาก็ได้เกี่ยวกับเรื่องพุทธญาติบ้างเรื่องอะไรบ้างเรื่องออกอีดเรื่องเรียกว่าเป็นการเก็บตกนะครับหลังเทศกาลอีดนะครับอีดุลอัฎฮาแล้วก็ในช่วงของวันตัชริกมีอะไรที่เป็นสาระประโยชน์ดีๆก็ให้เก็บมาพูดคุยเพื่อเกิดเป็นสารธรรมเป็นสาระความรู้กับพี่น้องเมื่อสักครู่พี่มารยะบอกว่าให้ฟิกไปเลยเรื่องทำอย่างไรให้ได้ฮัจญิมะบะรูรนะครับทำอย่างใดให้ได้ฮัจญิมะบะรูรจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการพูดที่จะช้าไปสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ก็ว่ามันไม่ทันการละเพราะว่ามันเลยโอกาสมาแล้วพี่น้องของเราวันนี้นะเขาทยอยออกจากมีนากันมาเรียบร้อยหมดแล้วนะเก็บไว้เป็นความรู้ได้หรืออาจจะเป็นการเขาเรียกว่าปรับทัศนคติเพื่อให้พี่น้องได้ตัดสินใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีหน้านะแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงพี่น้องมุสลิมด้วยส่วนใหญ่น่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มากันเรียบร้อยแล้วขออนุญาตนิดนึงนะอันนี้ไม่ถือเป็นการโอ้อวดหรือยังหรือแต่เป็นการสำรวจหรือเป็นการเก็บข้อมูลของผมก็แล้วกันนะครับว่าผมจะคุยต่อไปเนี้ยจะได้คุยกับพี่น้องที่มีพื้นฐานการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วนะครับผมจะได้ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแต่หากว่าพี่น้องยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ส่วนใหญ่การพูดคุยมันก็จะไปอีกลักษณะหนึ่งก็อยากจะขอสอบถามพี่น้องด้วยความเคารพนะ
ม่ใช่เป็นการละลาบละล้วงนะครับว่ามีพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เรียบร้อยแล้วหลายคนไหมครับที่นี่นะครับยกมือนิดนึงนะครับใครที่ไปมาแล้วนะนะครับเอาทำโดยละครึ่งต่อครึ่งนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮัจญ์นะครับที่ผ่านมาของเราเป็นฮัจญ์ที่มะบรูรนะครับแล้วพี่น้องก็ลองมาเทียบดูนะครับว่าฮัจญ์ที่มะบรูรที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเหมือนกับฮัจญ์ที่เราเคยไปทำมาเมื่อครั้งก่อนๆหรือเปล่าหรือพี่น้องที่ยังไม่เคยไปก็ขอให้เก็บความรู้ตรงนี้เอาไว้เพื่อเอาไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็ปรับปรุงนะครับการปฏิบัติของเราให้เป็นฮัจญ์ที่มะบรูรอินชาอัลลอฮ์เพราะว่าเป็นศาสนกิจที่ใช้ทุนรอนสูงพอสมควรและเป็นศาสนกิจที่คนส่วนน้อยที่จะได้ทำรุกนอิสลามมีกี่ข้อนะครับ5ข้อแต่ถ้าจะนับจริงๆแล้วรุกนอิสลามเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่จะได้ทำนะมีเพียง2หรือ3ข้อเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเอา1เลยรุกนข้อแรกเลยรุกนอะไรครับการกล่าวชะฮาดะห์ทั้ง2นะครับอัชชะฮาดะตัยกล่าวชะฮาดะห์ทั้ง2นี่คนที่เค้าเรียกว่าเป็นมุสลิมโดยสายเลือดหรือโดยกำเนิดมาแล้วนี่ก็ไม่ต้องกล่าวอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเรามีชะฮาดะห์เป็นต้นทุนของเราโดยสายเลือดจากฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ของเรามาเรียบร้อยแล้วจำเป็นที่เราจะต้องกล่าวเพื่อที่จะปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าเข้ารับอิสลามอีกครั้งหนึ่งไหมไม่ต้องแล้วก็แสดงว่าข้อนี้เราก็ไม่ต้องทำละหนึ่งข้อที่เราไม่ต้องทำใช่ไหมครับอ้าวละหมาดใช่ไหมครับอันนี้เป็นหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมทุกคนตั้งแต่อักเกนบาเล็กจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายถ้ายังมีความสามารถจำเป็นจะต้องกระทำโดยปฏิเสธไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้บ่ายเบี่ยงไม่ได้เลยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหนอนมอนเสือล้มหมอนนอนเสือยังไงก็ต้องละหมาดตราบใดที่ยังมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ยังรู้สึกตัวอยู่นี่ยังจำเป็นจะต้องละหมาดตามสภาพนะครับจะยืนจะนั่งจะนอนจะยังไงก็แล้วแต่อันนี้ตามแต่กรณีอันนี้คือรุกนหนึ่งที่มุสลิมทุกคนทำโดยเสมอภาคพอขยับมารุกนที่สามรุกนการถือศีลอดรุกนการถือศีลอดก็มีผลบังคับกับเฉพาะบุคคลซึ่งที่ครบตามเงื่อนไขใช่ไหมครับเป็นมุสลิมสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ชราไม่เดินทางนี่ฉะนั้นคนชราคนเดินทางคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่มีตัวเปื้อนมีอะไรพวกนี้อันนี้ก็อนุโลมยกเว้นยังไม่ต้องถือศีลอดก็ได้หรือบางกรณีที่ไม่สามารถถือศีลอดได้โดยสิ้นเชิงก็เปลี่ยนไปเป็นแค่โทษปรับโดยการจ่ายฟิดยะห์แทนใช่ไหมครับคนชราคนอุ้มท้องคนเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังแบบนี้นะครับกรณีแบบนี้ศาสนายังอนุโลมให้ยังไม่ต้องถือศีลอดก็ได้ฉะนั้นก็เลยตกลงแล้วที่จะเหลือทำก็เพียงแค่ละหมาดเนี่ยที่ยังเป็นหลักๆอยู่พอเรื่องซะกาตอันนี้มีผลบังคับใช้กับเฉพาะใครล่ะคนที่มีทรัพย์สินมีฐานะเหลือกินจริงๆใช่ไหมครับอย่างน้อยมีทรัพย์สินที่ออมเอาไว้แล้วสามารถใช้ในการใช้จ่ายในการดำรงชีพได้ตลอดทั้งปีเช่นสมมติคนที่มีเงินประมาณสักเดือนหนึ่งเราใช้ประมาณสัก 10,000 บาทนะเดือนละ10,000บาทปีนึง12เดือนเรามีเท่าไหร่แสนสองฉะนั้นคนที่มีแสนสองถือว่าเป็นคนที่มีฐานะอันจะกินแล้วเหลือพอจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเยี่ยมคนปกติอย่างสมเกียรติแล้วหมื่นบาทนี่นะครับสบายเลยนะครับผมมีญาติพี่น้องบางคนนะที่เป็นคนผู้สูงอายุเนี่ยเขากินเงินเดือนคนสูงอายุเดือนละ700กว่าบาทนะคนอายุประมาณ75 700กว่าบาท700บาทนี่เขาอยู่ได้ทั้งเดือนเลยใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่กินมีค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นนี่ถือว่าเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือแล้วฉะนั้นใครที่มีทรัพย์สินมีเงินออมเอาไว้สามารถที่จะซื้อทองคำได้6บาทแสนสองบาทบาทละ 20,000 นะ6บาทก็แสนสองงั้นใครที่มีเงินแสนสองเนี่ยถือว่ารวยแล้วงั้นคนที่มีเงินแสนสองก็ต้องจ่ายซะกาตนะจ่ายซะกาตแต่มีพี่น้องของเราอีกจำนวนไม่ใช่เยอะไม่ใช่น้อยเลยนะครับเยอะมากที่ไม่มีจะจ่ายนะครับไม่มีจะจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังหาเช้ากินค่ำไปวันๆหนึ่งก็เลยทำให้พี่น้องของเราจำนวนไม่ใช่น้อยเลยไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องซะกาตยิ่งขยับไปเรื่องฮัจญ์รุกนข้อสุดท้ายด้วยอันนี้แสนสองก็ยังไม่พอใช้จะไปฮัจญ์ทีนึงต้องลงทุนอย่างน้อยแสนเท่าไหร่ครับ
108 109ถ้าจะไป VIP 202 205ฉะนั้นตกลงแล้วรุกลที่เราจะรับผิดชอบจริงๆเลยนะละหมาดนะครับละหมาดกับซะกะกับบวชเนี่ยอันนี้ถือว่าคนส่วนใหญ่ยังจะต้องรับผิดชอบอยู่ฉะนั้นเวลาคุยเรื่องฮัจญ์เรื่องซะกาตนี่ก็จะคุยกับเฉพาะพี่น้องที่เรียกว่ามีโอกาสมีการคาดหวังว่าน่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจนแล้วฉันไม่รวยฉันไม่มีโอกาสไปฉันไม่เรียนเรื่องฮัจญ์ได้มั้ยครับไม่ได้นะต้องเรียนรู้ไว้เพื่อให้เป็นความรู้เพราะนี่คือรูปกลอิสลามฉะนั้นเราจะได้ไปหรือยังจะไม่ได้ไปก็แล้วแต่อันนี้ยังไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าให้เรามีความรู้เอาไว้เผื่อวันหนึ่งอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เรานะครับโชคดีนะอัลลอฮ์อาจจะเมตตาให้เรามีฐานะดีขึ้นหรืออาจจะมีคนช่วยเหลือเมตตากับเราคนที่มีบุญคุณกับเราหรือเราเคยมีบุญคุณกับเขาวันหนึ่งเขานึกถึงบุญคุณของเรานะครับผมรู้จักอยู่คนนึงนะครับคนทางสมุทรปราการเป็นแม่บ้านนะครับเป็นแม่บ้านนี่แหละนะครับก็เก็บผักบุ้งเก็บปลูกพริกปลูกอะไรขายเนี่ยนะแต่ว่าด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความขยันเป็นคนเคร่งครัดเนี่ยไปทำงานเป็นแม่บ้านให้เขานี่แหละนะครับได้เวลาก็ละหมาดได้เวลาก็ละหมาดนะครับจนกระทั่งเขาประทับใจในความดีคนคนนี้เป็นคนเคร่งเขาให้ฮัจญ์แล้วไม่ใช่ฮัจญ์ธรรมดาให้ฮัจญ์ VIPเป็นคนเดียวนะครับที่ผมไปส่งเข้าที่สนามบินนะไม่มีทองใส่ที่อะไรนะวันขึ้นเครื่องนกแซ่คนเอกลูกฮัจญ์คนอื่นๆนะเขาใส่กันอาระอารามเลยมีโต๊ะคนนี้คนเดียวไปแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากนาฬิกาที่ลูกซื้อให้เอาไปใส่ดูเวลาไม่มีทองไม่มีอะไรแหวนเหวินไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะความจนแต่อัลลอฮ์เมตตาให้ได้ฮัจญ์ไปกับพวก VIP ไปอยู่หอนาฬิกาไม่กล้านอนเตียงไปถึงนู่นความที่ว่าไม่เคยนอนเตียงแต่เป็นเพียงว่าอะไรพันเพราะอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วถ้าวันหนึ่งเราโชคดีเหมือนโต๊ะคนนี้ใช่ไหมครับถ้าเราโชคดีเหมือนโต๊ะคนนี้น่ะนี่บุญท่วมหัวแล้วแค่ไปอุมเราะห์ตอนนี้เนี่ยสัก 50,000 60,000 นี่ถ้าเรายังมีโอกาสก็พยายามไปแต่ถ้าใครมีโอกาสไปฮัจญ์ได้นะเพราะนี่คือรุกลจะทำให้เราพ้นรุกลอิสลามของเรานะตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาถ้าพี่น้องเสร็จสิ้นพิธีรอมฎอนเดือนรอมฎอนก็จะเข้าเดือนชะวาลซุลกอดะห์และก็ซุลฮิจญะห์3เดือนเนี่ยเขาเรียกเดือนอัชฮุรุลฮัจญ์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอัลฮัจญุอัชฮุรุมมะอลูมาตการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นให้กระทำในช่วงฤดูฮัจญ์ซึ่งมีจำนวนเดือนที่เป็นที่รับรู้รับทราบอยู่แล้วเราเองเราไม่รู้หรอกถ้าไม่มีซอฮาบะห์บอกไม่มีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกเราเอาไว้ท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสได้เคยอธิบายถ่ายทอดมาจากท่านรอซูลบอกว่าเดือนฮัจญ์ก็คือเดือนชะวาลเดือนซุลกอดะห์แล้วก็10วันของเดือนซุลฮิจญะห์10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ตอนนี้เลยไปยังฤดูฮัจญ์เลยแล้วใช่มั้ยครับเลยแล้วเพราะวันที่10คือวันอีดของเรานั่นแหละหมดฤดูฮัจญ์เพราะอะไรอ่ะเพราะหลังจากวันอีดไปแล้วไม่มีโอกาสเข้าอะไรเข้าอารอฟาไปวูกูฟแล้วเข้าวูกูฟกันวันที่9วันที่10เขาออกจากอะไรมาออกจากอารอฟามามุสดาลีฟาแล้วมาคว้างเสาหินที่มีนาไม่มีโอกาสย้อนกลับไปตั้งต้นที่อารอฟาใหม่แล้วพอฮัจญ์อัลฮัจญ์อยู่อารอฟาฮัจญ์ต้องไปแสดงตัวไปปรากฏตัวที่ทุ่งอารอฟาฉะนั้นพอมาเลยวันที่9เลยวันที่10มานี่ถือว่าต้องรอปีใหม่รอศักราชใหม่แล้วฉะนั้นเราเนี่ยเราพ้นมาแล้วนั้นพอพี่มารยาบอกให้คุยเรื่องฮัจญ์มาบรูดหูต้องรออีกปีนึงแน่แต่ไม่เป็นไรพูดให้พี่น้องก็ได้อะไรปรับทัศนคติใครที่บอกยังไม่ไปรอตอนแก่ไม่แน่อาจจะได้ตัดสินใจใหม่เมื่อสักครู่นี้ที่พี่น้องแสดงตัวนะยกมือกันหลายคนครึ่งต่อครึ่งเลยความคาดหวังของเราก็คือเราอยากได้ฮัจญ์ที่มาบรูดนอกเสียจากว่าพ้นฟารดูพ้นรุกลของเราแล้วเนี่ยไปทั้งทีลงทุนทั้งทีแสนสองแสนนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะครับว่าจะเก็บกันได้เวลาไปแล้วแล้วถ้าไปได้ฮัจญ์มักกะเราะห์กลับมาทำยังไงไม่ใช่ฮัจญ์มะบรูรฮัจญ์มะบรูรเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลฮัจญุลมะบรูรุ
การไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วได้ฮัจญ์ที่มับรูรกลับมาฮัจญ์ที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับอัลลอฮ์ทรงพิจารณาตอบแทนเป็นความดีให้นะไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะย่อมไม่มีรางวัลสมนาคุณใดที่จะเหมาะควรเท่ากับสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นทำฮัจญ์ลงทุนแสนกว่าบาทนะสำหรับคนที่ไม่เสียดายนะถ้าแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮ์คุ้มกันไหมครับคุ้มไหมคุ้มอ้าวตอนเนี้ยเราเช่าห้องหรือเราไปซื้อคอนโดซื้ออะไรอยู่เนี่ยราคาเริ่มต้น1.5 ล้านใช่ไหมห้อง6x6มันได้จะใหญ่เลยมีห้องน้ำมีโซฟามีห้องแคอะไรห้องครัวหน่อยนึงเคาน์เตอร์นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะยิ่งในกรุงเทพนี่2 ล้าน 3 ล้านห้องนิดเดียวเองแต่ถ้าเราลงทุนแสนแสนแปด200,000ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์สวรรค์ของอัลลอฮ์นี่กว้างแค่ไหนครับเนี่ยฮะฟ้าแผ่นดินรวมกันยังสู้สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้ในชีวิตนี้ถ้าผมจะบอกให้พี่น้องเลือกบ้านสักหลังหนึ่งพี่น้องจะเลือกโครงการของใครไม่เอานะเอาในดุนยาเนี่ยฮะเราบอกอยากได้คฤหาสน์ติดทะเลสาบใช่ไหมฮะนี่บอกสวรรค์ดุนยาแล้วกฤษฎานครน่ะรู้จักใช่ไหมโครงการใหญ่ๆนะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่เลยได้ไหมนี่แหละฉันจองหลังเนี่ยเราเห็นที่ป้ายคัทเอาท์น่ะชี้เลยฉันจองหลังเนี่ยฉันจะเอาหลังเนี่ยพอเช้าวันรุ่งขึ้นหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่เลยได้ไหมอยู่เลยไม่ได้ทำยังไงอ่ะถึงจะเข้าไปอยู่ได้ต้องจองต้องทำสัญญาต้องมีหลักทรัพย์ต้องนั่นต้องนั่นต้องนั่นเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วโอนแล้วบางทียังเข้าไปอยู่ไม่ได้เลยทำไมอ่ะต้องรอนั่นรอนี่รอเฟอร์นิเจอร์รอนู่นรอนี่แต่สวรรค์ของอัลเลาะห์ล่ะฮะรอให้เราเข้าอยู่ทุกเวลาฉะนั้นถ้าเราลงทุนสำหรับคนที่ไม่คิดนะว่าเราไม่เสียดายกับสิ่งที่เป็นดุนยาของเรายอมลงทุนสักแสนกว่าบาทเนี่ยแต่เราได้ว่าที่เป็นชาวสวรรค์ได้จับจองพื้นที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้บางคนลงทุนไปแล้วแต่ไม่ได้ฮัจญ์ที่มับรูรกลับมาเนี่ยนะครับมันไม่คุ้มฉะนั้นเราลงทุนทั้งทีเนี่ยสตังเราก็จะเก็บกันได้นะครับแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยบางทีเก็บไปแล้วบางทีไม่พลาดโอกาสหรือบางทีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไปไม่ได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัลลอฮะตะอาลากอดฟะรอฎอะลัยกุมุลฮัจญ์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดฟะรฎูฮัจญ์ให้เป็นหน้าที่เป็นภารกิจความรับผิดชอบของพวกท่านทุกคนฟะฮุจญูฉะนั้นถ้ามีความพร้อมรู้และเข้าใจแบบนี้แล้วอย่าชะล่าใจอย่าใจเย็นให้รีบไปทำอะไรให้รีบไปทำฮัจซะเราอย่าไปเข้าใจเหมือนคนโบราณที่เขาสอนเรามาไม่เป็นไรฮัจรอให้เกษียณก่อนรอให้แก่ก่อนรอให้ว่างก่อนรอได้ไหมครับตอนนี้รอไม่ได้แล้วนะรอเกษียณไม่ได้จริงอยู่เราบอกว่าฮัจเนี่ยโอ้โหสตังมันใช้เยอะนะแสนสองแสนแสนแปดเราจ่ายให้แซ่จ่ายให้ผู้ประกอบการอ้าวแล้วไหนละของที่เราจะพาไปใช้จ่ายใช่ไหมครับเพราะเกิดมันหนี้ของเราอีกอะไรแล้วก็ซื้อของฝากอีกซื้ออะไรอีกโอ้ย200,000นี่ไม่พออ่าอย่างน้อยๆเตรียมไป40,000-50,000สำหรับซื้อของกว่าจะกลับมาเนี่ยฉะนั้นมันต้องวางแผนเยอะทีนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่าชะล่าใจสตังค์ที่เก็บเอาไว้อาจจะไม่ทันใช้เก็บเอาไว้เกิดปุ๊บปั๊บเป็นอะไรขึ้นมารอซูลจึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงบอกกับพวกเราบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ผู้หลายมีความพร้อมน่ะให้รีบอะไรรีบไปฮัจญ์ฟะอินนะฮูกอดยัมรอดุลมารีดรอซูลบอกไม่แน่ทำท่าอยู่ดีๆนี่แหละเห็นดูแข็งแรงดีละเกิดปุ๊บปั๊บเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาไปไม่ได้มีไหมมีนี่ปีตอนสัก2 เดือนแล้วมีคำถามเข้ามาในรายการนะครับบอกว่าจองฮัจญ์ไว้2 คนนะครับจองฮัจญ์ไว้2 คนก็เป็นคนสูงอายุหน่อยแล้วแต่ว่าไม่สูงอายุมากสักประมาณ50 ต้นๆจองฮัจญ์ไว้ทั้งสามีแล้วก็ภรรยาปรากฏว่า
ภรรยาไอ้สามีเนี่ยเกิดเป็นอัมพาตเปิดเรียกอัมพาตสามีไปไม่ได้คนนึงแล้วเพราะเป็นอัมพาตอ้าวแล้วภรรยาล่ะสามีไปไม่ได้ไม่มีมารอมไปทำไงในที่สุดต้องแคนเซิลทั้งสองคนเลยเตรียมเงินไว้แล้วนะทำพาสปอร์ตแล้วทำอะไรเรียบร้อยแล้วเหลืออีกไม่กี่สิบวันเท่านั้นแหละนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมายำรอดุลมารีดอยู่กันดีๆนี่แหละเก็บหอมรอมริบช่วยกันทำงานกันขยันขันแข็งแต่พอถึงช่วงหนึ่งยำรอดุลมารีดเกิดล้มป่วยขึ้นมาไปไม่ได้อย่างเราเนี่ยกำลังวังชาดีๆตื่นขึ้นมาตะแคงไม่ได้ทำยังไงลองนึกสภาพสิครับฮะเคยตะแคงลุกขึ้นได้เดินได้เข้าห้องน้ำได้อะไรได้ตื่นขึ้นมาเช้านี้นอนแข็งทื่อปากเบี้ยวน้ำลายไหลจะทำยังไงไม่รู้สึกชาไปครึ่งตัวพูดก็ไม่ได้เรียกใครก็ไม่ได้ปัสสาวะอุจจาระไหลคาเตียงอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดสภาพแบบนี้จะไปตะวาฟยังไงจะไปสะแอยังไงขนาดคนที่มีสตังยังจ้างคนเขาเข็นได้น่ะยังรู้สึกว่าต้องเป็นภาระของคนอื่นเขาเลยแล้วถ้าไอ้ที่มันไม่พร้อมจริงๆเลยน่ะสุขภาพสู้ไม่สู้แล้วอ่ะหมดสภาพแล้วน่ะจะไปยังไงสตังมีช่วยได้ไหมครับตอนนี้ไม่ได้แล้วไปแล้วยังต้องถืออะไรนะไอ้ถุงปัสสาวะไปอย่างเงี้ยฮะไปแล้วก็ต้องไปบางคนนะสัก 4-30 ปีแม้แล้วญาติผมนะกำลังทำบุญอีก 2-3 วันจะขึ้นเครื่องนะวันทำบุญกินนู่นกินนี่เยอะไตมันถึงระยะสุดท้ายนะป่วยไปหาหมอบอกต้องล้างไตด่วนล้างไตด่วนเลยต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับเขาเรียกไตวายอะไรเฉียบพันชักจะว่าไตวายเฉียบพันต้องล้างอย่างน้อย3วันแล้วล้าง3วันนี่ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปนู่นจะไปเป็นอะไรหรือเปล่ายังไม่รู้ในที่สุดไม่ได้ไปอีก3วันจะไปนี่รอซูลบอกสุขภาพนะมันไม่แน่นะมันอาจจะอุบัติเหตุขึ้นมาล้มป่วยขึ้นมาไปไม่ได้เลยวางแผนดีอะไรดีซื้อยูซื้อยาไปถึงจริงๆไอ้คนเจ็บๆบางทีไปที่นู่นไปทำได้แต่คนดีๆไปถึงอย่างพี่น้องของเราใช่ไหมไม่เป็นไรไปตายที่นู่นก็ยอมมีไหมมีแต่พอไปถึงที่นู่นพอแข็งแรงดีแต่พอไปถึงที่นู่นไม่เอาละไม่ตายที่นู่นละขอกลับมาบ้านดีกว่ามันมีอ้าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่แน่นะสุขภาพมีระวังเอาไว้อย่าชะล่าใจยัมรอดุลมารีดรอซูลุลลอฮ์ยังบอกต่อเอาตะอริดุลฮาญะตุตะอริดุลฮายะเกิดมีธุระความจำเป็นเดือดร้อนอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเตรียมสตังค์เอาไว้นับ2ปี3ปีเก็บไว้ได้ 200,000 เกิดอุบัติเหตุรถไปชนโคมครับเป็นยังไงฮะต้องรับผิดชอบเขาค่ารถเราต้องซ่อมให้เขาซ่อมของตัวเองอะไรต่ออะไรเองหมดไหมหมดลูกไปทำอะไรมอเตอร์ไซค์มันไปคว่ำไอ้สตังค์ที่เราจะไปฮัจญ์กลายไปเป็นค่ารักษาพยาบาลใครลูกเต่าก็มีนี่ตะริดุลฮายะเกิดเดือดร้อนลำบากยุ่งยากขึ้นมาเอาตะดิลลุดดอลละรอซูลบอกหรือไม่แน่ยานพาหนะการคมนาคมการจราจรเส้นทางต่างๆมันอาจจะไม่สะดวกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หลายประเทศบางประเทศที่เกิดไต้ฝุ่นขึ้นมาพายุขึ้นมาช่วงสัก2เดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยปิดสนามบินมีไหมมีเครื่องบินไม่ได้มีหิมะลงเปลี่ยนไฟเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไม่ต้องอะไรมากดูแค่ประมาณที่เขามีประท้วงกันตอนนั้นใช่ไหมเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะจำเหตุการณ์ได้ใช่ไหมผมไม่รู้ที่นี่เสื้ออะไรนะผมไม่ยุ่งกับคนที่นี่นะรู้ว่าที่นี่เสื้อฟ้าผมรู้นะจำได้ไหมครับคนไทยเราคนกรุงเทพเอากระเป๋าขึ้นรถออกจากบ้านอย่างดีเลยพอจะไปถึงสนามบินปรากฏว่าเขายึดสนามบินไปแล้วเราไปไม่ได้แล้วตั๋วมีแล้วพาสปอร์ตเรียบร้อยหมดแล้ววีซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วสนามบินสุวรรณภูมิโดนยึดไปได้ไหมไปไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะอีกวันหนึ่งต้องนุ่นระเหตุไปขึ้นเครื่องที่ไหนอุตภาวใช่ป่าวปีนั้นต้องไปขึ้นที่อุตภาวบางคนต้องไปขึ้นที่ต่างจังหวัดกันนะครับอันนี้เป็น
หตุผลที่เราซูลบอกระวังนะอย่าชะล่าใจอย่ารอให้แก่อย่ารอให้ว่างอย่ารอให้เกษียณก่อนเพราะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นมาแล้วในที่สุดเราจะพลาดเราจะพลาดพอเราพลาดฮัจญ์ปุ๊บฟัรดูที่เป็นรุกลของเราเนี่ยฮัจญ์ที่เป็นรุกลของเราก็พลอยพลาดด้วยรุกลอิสลามของเราก็บกพร่องไปด้วยถามว่ามีเงินไหมมีเงินเพราะสุขภาพดีมีเงินแต่เราคาดการพลาดไปมันก็เลยทำให้เกิดมีปัญหาพอถึงช่วงหนึ่งพอแก่แล้วอะไรไม่ไหวแล้วเสียชีวิตแล้วเรามันก็มาคิดเรื่องอุปฮะยีใหม่จ้างเขาทำฮัจญ์ดีไหมจ้างเขาทำฮัจญ์ได้ไหมก็กลายเป็นประเด็นที่อะไรที่เราไปลงทุนอีกแล้วจ้างเขาไปทำฮัจญ์ได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยซ้อหรือไม่ซ้อได้ผลบุญแค่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วแต่ทำให้พ่อให้แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ได้ทำฮัจญ์เนี่ยอันนี้เป็นเพราะเรามาแก้ปัญหาปลายเหตุไอ้ตอนแข็งแรงอยู่ดีๆไม่คิดในเรื่องฮัจญ์ชะล่าใจอยู่เดี๋ยวรอให้ตอนนั้นรอให้ว่างรอให้แก่รอให้เกษียณแต่ปุ๊บปั๊บเสียชีวิตไปก่อนลูกหลานมาก็ต้องมาคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอุปฮะยีจะจ้างคนนั้นจ้างคนนี้นะครับไปทำฮัจญ์ตอนนี้เขาเรียกกัน 70,000 80,000 นะบางคนเรียกเท่ากับอะไรเท่ากับไปเองเลย 180,000 150,000 เลยขนาดไปทำฮัจญ์แทนนะแซะก็ขึ้นไปเองนี่แหละนะครับแต่ว่าเวลาเขาเรียกเก็บนี่เขาเรียกเก็บเต็มเลยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราชะล่าใจไม่ได้นะครับเราทำใจเย็นไม่ได้ผมคุยกับพี่น้องในบางพื้นที่นะแนะนำสำหรับพี่น้องที่ยังไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์เอางี้ดีกว่านะยังไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์เราพอจะมีโปรแกรมหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถชดเชยทดแทนโอกาสที่เราเสียตรงนี้เอางี้ดีไหมนะเพราะว่าถ้าคุยเรื่องไปทำฮัจญ์นี่อีก11เดือนกว่าจะได้ไปงั้นเอาสิ่งที่เป็นโปรแกรมหรือเป็นกิจกรรมที่ตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราเอาไปทำแล้วเนี่ยมันได้ผลบุญเทียบเท่ากับเราไปอุมเราะห์หรือเทียบเท่ากับทำฮัจญ์เลยเอางี้ดีกว่ามั้ยแล้วก็เราจะได้ไปทำพรุ่งนี้เลยหรือทำบ่ายนี้เลยก็ได้บางโปรแกรมฮะฮัจญ์ยะบอกจะเอาฮัจญ์ซิมะบะรูดเอาฮัจญ์ซิมะบะรูดก็ได้นะครับพี่น้องก็รอเรื่องนี้ไปทีหลังก็แล้วกันนะแต่ฮัจญ์บะรูดรอปีหน้าเลยนะทำฮัจญ์ซีมะบะรูดทำให้ตรงตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับฮัจญ์ซีมะบะรูดทำให้ตรงตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาฮัจญ์ซีมะบะรูดก็ได้นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ว่าตามลักษณะวิธีการทำฮัจญ์ของท่านรอซูลนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ท่านก็ดำริกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าปีนี้จะไปทำฮัจญ์ก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าใครที่จะไปทำฮัจญ์ให้เตรียมตัวเพราะปีนี้รอซูลจะเป็นผู้นำคณะฮุจญะฮ์เองก่อนหน้านี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบหมายภารกิจการเป็นผู้นำคณะฮัจญ์ให้กับท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้คอลีฟะอบูบักรเป็นผู้นำคณะฮุจญะฮ์เดินทางไปก่อนตอนนี้ปีนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำเองทำไมรอซูลถึงต้องทำเองเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทราบแล้วว่าปีนี้สุขภาพท่านไม่สู้จะดีแล้วภารกิจของท่านหลายอย่างเสร็จสิ้นแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือสินอดปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วใช่มั้ยครับรอซูลเคยอ่านกุรอานปีละ1ครั้งปีนี้ญิบรีลให้ทวนเท่าไหร่2ครั้งปีก่อนๆเคยอิติกาฟแค่10คืนปีนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิติกาฟ20คืนเลยนะครับทิ้งทวนฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านตัดสินใจว่าภารกิจครั้งนี้เป็นรุกลอิสลามของท่านนะครับท่านก็พยายามกำชับกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเวลาฉันไปทำฮัจญ์แล้วเราก็ฉันทำอะไรฉันอ่านอะไรให้ดูฉันให้อะไรให้ครบถ้วนสมบูรณ์และปฏิบัติตามให้ตรงที่ฉันทำทุกอย่างเลยรอซูลุลลอฮ์บอกกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็ส่งข่าวกันต่อปีนี้จะไปนะคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปเบ็ดเสร็จแล้วปีนั้นฮุจญะฮ์ที่เป็นซอฮาบะห์ที่ไปร่วมกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสนกว่า
เยอะนะครับแสนกว่าเนี่ยรอซูลุลลอฮ์นะครับตัดสินใจเดินทางท่านก็จับสลากเลือกภรรยาที่จะร่วมเดินทางไปกับท่านปรากฏว่าได้ใครได้ท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาท่านหญิงไอชาดีใจมากเลยที่จะได้มีโอกาสเดินทางร่วมไปทําฮัจญ์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้มีโอกาสปฏิบัติภัดวีท่านรอซูลุลลอฮ์บริการท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปตลอดทางถึงกําหนดนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เตรียมตัวพอเตรียมตัวเสร็จแล้วรอซูลละหมาดซุฮรีที่มัสยิดของท่านละหมาดซุฮรีที่มัสยิดนบีใครที่เคยไปแล้วนะเราจะเห็นนะครับมีพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจนะครับคลองอิหรอมใส่ชุดอิหรอมมาคลองอิหรอมที่มัสยิดนบีเลยอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่ซุนนะของรอซูลซุนนะของรอซูลรอซูลละหมาดซุฮรีที่มัสยิดของท่านเพราะท่านเตรียมตัวกำลังจะออกเดินทางแต่ยังไม่ได้อิหรอมรอซูลก็ออกจากมัสยิดของท่านเนี่ยนะออกจากบ้านของท่านละหมาดซุฮรีสี่รอกอะห์เดินทางไปประมาณสัก 8-9 กิโลก็ไปถึงมัสยิดลิลฮุไลฟะนะที่เราไปอาบน้ำของอิหรอมกันนะตรงนั้นเขาเรียกมัสยิดลิลฮุไลฟะหรืออับยารอาลีพวกคนไทยเรียกเบตอาลีเบตอาลีเนี่ยบิรุอาลีนะอับยารอาลีอาบารอาลีแปลว่าบ่อน้ำของอาลีรอซูลก็ไปแวะที่นี่นะครับแวะที่นี่อาบน้ำนะครับอาบน้ำชำระร่างกายเหมือนกับอาบน้ำวาญิบอาบน้ำซุนนะห์เราเนี่ยแหละครับเหมือนอาบน้ำตัวเปื้อนอาบเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สวมชุดแล้วก็ครองอิหรอมจากที่นี่แต่รอซูลละหมาดที่นี่อัสรีละหมาดที่นี่ละหมาดอะไรนะครับอัสรี2รอกอะห์เพราะรอซูลอยู่ในระหว่างเดินทางพอละหมาดอัสรีเสร็จแล้วรอซูลก็ขึ้นประทับที่อูฐของท่านขึ้นหลังอูฐอูฐชื่อกอสวะนะครับแล้วรอซูลก็เนียดตัลบียะห์เนียดครองอิหรอมฮัจญ์เริ่มจากตรงนี้ฉะนั้นซุนนะห์ของรอซูลเนี่ยให้ไปอาบน้ำให้ไปครองอิหรอมที่มีกอดนะให้ที่มีกอดส่วนเราคนไทยเนี่ยที่ไม่สะดวกที่จะไปอาบน้ำที่มีกอดเราสามารถอาบน้ำไปก่อนได้อะไรไปได้นะครับสวมชุดอะไรไปได้แต่ให้ไปเนียดอิหรอมที่มีกอดเราอย่าอิหรอมที่มัสยิดนบีอันนี้ไม่ใช่ซุนนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปกล่าวตัลบียะห์รับใบกัลลอฮุมมะรับใบรับใบกะฮัจญ์ยันนะข้าพเจ้าของอิหรอมฮัจญ์จากมีกอดเรื่อยไปแล้วรอซูลก็ว่าตัลบียะห์ไปตลอดทางเลยจนกระทั่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถึงมักดีนะห์ไปถึงมักกะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพักค้างนะครับแล้วเข้าตอวาฟนะครับเสร็จแล้วนะครับรอจนกระทั่งถึงอะไรฮะถึงวันที่8ทีนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านทําฮัจญ์กิรอนทําฮัจญ์กิรอนเพราะท่านจูงอุจูงระจูงแพะจูงแกะจูงสัตว์เชือดของท่านไปด้วยแต่ดําริของรอซูลและความปรารถนาของรอซูลก็คือต้องการให้บรรดาอุมมะของท่านบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยทำฮัจญ์ที่ดีที่สุดก็คือฮัจญ์ตะมัตตัวฮัจญ์ตะมัตตัวก็คือเวลาเราครองอิหรอมไปเนี่ยครองอิหรอมอุมเราะห์ไปก่อนครองอิหรอมอุมเราะห์นะครับครองอิหรอมอุมเราะห์นั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านครองไปเนี่ยท่านครองทั้งอุมเราะห์แล้วก็ฮัจญ์ในเวลาเดียวกันเพราะรอซูลทํา2พิธีในอิหรอมเดียวนะของอุมเราะห์ไปก่อนพอถึงวันที่8ก็เนียดฮัจญ์ออกไปที่มีนาไปวันตะรวียะห์โดยที่ไม่ได้แก้อุมเราะห์เป็นพิธีต่างหากแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำกับบรรดาซอฮาบะห์ที่ไม่ได้จูงสัตว์ไปด้วยเนี่ยพอถึงมักกะห์แล้วเนี่ยให้ตะวาฟอุมเราะห์สะแออุมเราะห์ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วตะฮัลลุลเป็นอันเสร็จพิธีอุมเราะห์เป็น1พิธีแล้วก็เปลี่ยนชุดใช้ชีวิตอยู่ปกตินะครับเหมือนปกติเลยเหมือนกับคนธรรมดาเลยแล้วรอจนกระทั่งถึงวันที่8ค่อยครองอิหรอมสวมชุดอิหรอมใหม่อีกครั้งหนึ่งซอฮาบะห์หลายคนก็ปฏิบัติเป็นพิธีตะมัตตัวฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไปทําฮัจญ์ครั้งนั้นรอซูลทํากิรอนซอฮาบะห์ของรอซูลจํานวนหนึ่งที่อะไรที่ทําอิฟรอดก็มีและทํากิรอนเหมือนกับนบีก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่รอซูลแนะนำเนี่ยรอซูลแนะนําให้แก้เป็นพิธีอุมเราะห์แล้วไปครองอิหรอมฮัจญ์อีกครั้งหนึ่งในวันที่8เราตัดเข้ามาวันที่8เลยนะที่รอซูลไอ้นั้นนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ซอฮาบะห์ที่ทําตะมัตตัวเนี่ยครองอิหรอมใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันที่8ส่วนตัวท่านนั้นยังครองอิหรอมของท่านอยู่นะครับเพราะว่าท่านทํากิรอนนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากมักกะห์ออกจากที่พักของท่านนะครับ
ในสายของวันที่8วันนี้เราเรียกว่าวันตรวียะเรียกว่าวันตรวียะตรวียะแปลว่าเดิมทีตรวียะแปลว่าการชลประทานนะการชลประทานแต่ในที่นี้เป็นวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับช่วยกันลำเลียงน้ำซัมซัมลำเลียงน้ำซัมซัมจากที่มีอยู่ที่มักกะฮ์ที่มัสยิดฮารอมเนี่ยให้ช่วยกันลำเลียงให้ได้มากที่สุดไปสำรองเอาไว้ที่ทุ่งมีนานะครับไปสำรองกันไว้ที่ทุ่งมีนาซอฮาบะห์ก็ช่วยกันขนไปนะครับก็ไปพักอยู่ที่มีนาคืนหนึ่งวันนี้เป็นวันตรวียะห์นะครับวันลำเลียงน้ำซอฮาบะห์และรอซูลก็ไปพักค้างอยู่ที่มีนาไปละหมาดบ่ายละหมาดอัสรีละหมาดมักริบละหมาดอิชาแล้วก็ละหมาดซุบฮ์พักค้างอยู่ที่นี่กี่วันนะวัดกี่วันนะวันเดียวละหมาดกี่วักตู5วักตูซุฮรีอัสรีมักริบอิชาแล้วก็ซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สำรวจความเรียบร้อยนะครับของน้ำท่าของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอซูลก็เตรียมตัวออกจากไหนออกจากมีนาฉะนั้นซุนนะของท่านรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์ที่ถือปฏิบัติต่อมาก็คือวันที่8เนี่ยให้ออกจากมักกะฮ์ไปมีนาอันนี้ซุนนะแต่มีหลายคนไม่ไปมีนาออกจากมักกะฮ์ไปอะรอฟะห์เลยด้วยอะไรด้วยเหตุผลว่าเป็นซุนนะตไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำได้ไหมไม่ต้องทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ได้ซุนนะนะครับไม่ได้ซุนนะนบีด้วยนะครับรอซูลุลลอฮ์ไปอยู่ตรงนี้นะครับพอสายของวันที่9รอซูลออกจากมีนายังไม่เข้าอะรอฟะห์ออกจากมีนาเรื่อยๆไปนะครับไปอยู่ก่อนอะรอฟะห์นิดหนึ่งนะครับไปพักระยะหนึ่งพอพักเสร็จแล้วได้เวลาซุฮรีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งให้ย้ายซึ่งมันไม่ไกลมากนะย้ายไปตั้งกระโจมอยู่ในเขตอะรอฟะห์แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวปาศัยกล่าวคุตบะนะครับเสร็จแล้วก็ละหมาดบ่ายนะครับรอซูลทำแบบนี้โดยการละหมาดย่อ2รอกอะห์นะครับละหมาดย่อ2รอกอะห์ทีนี้ช่วงที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ที่เนี่ยตรงกับวันศุกร์บ้านเราก็เข้าใจว่าถ้าวันวุกูฟหรือวันอะรอฟะห์ถ้าตรงกับวันศุกร์เค้าเรียกฮัจญ์อักบาร์อันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะฮัจญ์อักบาร์ที่ถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็คือฮัจญ์เรานี่แหละฮัจญ์เนี่ยฮัจญ์ปกติแล้วเขาเรียกฮัจญ์อักบาร์แต่อุมรอห์เนี่ยเรียกฮัจญ์เล็กอุมรอห์เรียกฮัจญ์เล็กเพราะไม่ต้องออกไปที่ทุ่งอะรอฟะห์ฮัจญ์เล็กไม่ต้องออกไปที่ทุ่งอะรอฟะห์แต่ฮัจญ์ใหญ่ต้องออกไปทุ่งอะรอฟะห์ฉะนั้นวันที่รอซูลออกไปนี่เป็นวันศุกร์พอดีคนเขาก็เลยเข้าใจว่าอ้อนี่ไงรอซูลออกไปตรงกับวันศุกร์นะครับก็เลยเข้าใจว่าเป็นฮัจญ์อักบาร์ฉะนั้นบ้านเราเนี่ยเขาจะดูปฏิทินกันเลยดูปฏิทินเลยถ้าปฏิทินเขาดูแล้วโอ้วันวุกูฟนี่มีโอกาสตรงกับวันศุกร์อุ้ยเขาจะแห่กันไปทำฮัจญ์เพราะเข้าใจว่าฮัจญ์ปีนั้นจะเป็นฮัจญ์อักบาร์แล้วจะได้ผลบุญมากกว่าไปทำฮัจญ์ปีอื่นๆถึง70ปี70ฮัจญ์ซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะผมแนะนำไปแล้วฮัจญ์อักบัรก็คือฮัจญ์ปกติเพราะต้องออกไปอะรอฟะห์แต่ถ้าอุมเราะห์ที่ไม่ต้องออกไปอะรอฟะห์อันนี้เขาเรียกฮัจญ์เล็กมีตะวาฟมีสะอะไรเหมือนกันเท่านั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอปราศัยท่านรอซูลก็อธิบายเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องหลักการศาสนาความเชื่อความศรัทธาต่างๆอะไรที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องยาฮีลิยาอะไรต่างๆรอซูลก็อธิบายหมดเลยนะครับรอซูลจะอธิบายเสร็จรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มวุกูฟเวลาวุกูฟเนี่ยเริ่มตั้งแต่ละหมาดซุฮรีเสร็จแล้วนะครับเข้าเวลาซุฮรีเนี่ยให้รีบละหมาดซะแล้วก็วุกูฟเรื่อยไปจนกระทั่งถึงมักริบอันนี้เค้าเรียกวักตูที่อะไรที่ต้องอยู่ในช่วงนี้นะครับห้ามวุกูฟก่อนนี้ที่สมมติมันเข้าเวลาบ่ายเที่ยงครึ่งเราไปวุกูฟตอนเที่ยงได้ไหมไม่ได้มันหมดเข้ามักเรบตอนสักหกโมงครึ่งทุ่มสองทุ่มไปวุกูฟหลังจากนี้ได้ไหมไม่ได้สำหรับคนปกติจะอนุโลมเฉพาะกรณีของบุคคลซึ่งที่อยู่ในภาวะที่จำเป็นจริงๆเช่นกรณีของคนที่หลงทาง
คนหลงทางไปนี่ขึ้นรถไปไหนแต่ไหนเข้าอาราฟาไม่ถูกกลับมาถึงอีกทีหนึ่งอ้าวมักเรบไปแล้วในกรณีแบบนี้เขาอนุโลมให้อยู่อาราฟาถึงแม้จะเลยวักตูมักเรบไปแล้วได้หรือคนป่วยหรือคนป่วยเช่นสมมติต้องอยู่อะไรต้องอยู่โรงพยาบาลนะต้องอยู่ไอซียูแบบนี้หมอบอกว่าจะมาอยู่อาราฟาได้เพียงแค่10นาที15นาทีเพราะต้องอยู่ในอะไรอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเลยในกรณีแบบนี้หมอบอกว่าสะดวกมาเฉพาะช่วงไหนอะช่วงหลังมักเร็บไปแล้วเพราะช่วงอะไรช่วงกลางวันนี่อาราฟาห์มันหนาแน่นรถพยาบาลมาไม่ได้จะจัดรถพยาบาลให้ได้เฉพาะ2ทุ่มอย่างเงี้ยอนุโลมให้กรณีแบบนี้มาตอน2ทุ่มได้เข้าใจนะหรือการจราจรเนี่ยมันติดขัดรถไม่ขยับเลยนะสมมติมาแม้รถไม่ขยับเลยคากันอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอมักเร็บปุ๊บรถมันเริ่มมาแค่ไหนมันวนได้อ่ะไอ้ทางนี้ออกจากอาราฟาได้ใช่ไหมออกไปมินาไอ้ทางนี้ก็อะไรวนเข้ามาได้ถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยมีเหตุอันควรแบบนี้อนุโลมให้เข้าอยู่อาราฟาถึงแม้จะเป็นเวลาหลังมักริบก็อนุโลมได้เพราะวันอาราฟาเป็นวันเดียวในรอบปีนะเป็นวันเดียวในรอบปีที่ให้นับวันต่อถึงแม้จะเลยมักริบไปแล้วก็ตามเพราะโดยปกตินี่พอถึงมักริบปุ๊บเขาให้นับเป็นวันใหม่แต่สำหรับวันอาราฟาอนุโลมให้สำหรับบางคนนะว่าให้สามารถนับเป็นวันอาราฟาถึงแม้จะเข้าสู่วันใหม่แล้วก็ตามนะก็ให้นับต่อได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาอยู่ที่เนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยนะครับไม่ได้เดินซื้อของไม่ได้เดินหาของกินเหมือนพวกเรานะเราก็เดินแวะเต็นท์นี้ไปดูเต็นท์นู้นก็ทำอะไรเลี้ยงใครเอาอะไรมากินบ้างญาติเราอยู่เต็นท์ไหนเดินหาญาติพอเดินหาญาติเสร็จแล้วก็เซลฟี่กันถ่ายรูปกันแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ใช้ระยะเวลาทั้งหมดเพื่อการซิกรุลลอฮ์เพื่อการดุอาวิงวอนขอต่อพระองค์อิสติกฟารต่อพระองค์อันนี้รอซูลทําแบบนี้นะครับยกมือสุดแขนเลยขอดุอากับอัลลอฮ์อิบติฮานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็ตัดไปช่วงนี้รอซูลอันทุกอย่างเลยพอถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทยอยพาบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทยอยออกจากอาราฟาโดยไม่ได้ละหมาดมักริบโดยไม่ได้ละหมาดอิชาอะไรทั้งสิ้นแต่ที่อาราฟาละหมาดเฉพาะซูรีกับอัสรีเท่านั้นมักริบกับอิชาไม่ละหมาดรีบออกจากอะไรเลยออกจากอาราฟาเดินทางเรื่อยๆไปอย่าไปหยุดเดินทางเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงมุซดาลิฟาไปถึงมุซดาลิฟาปันไหนก็แล้วแต่ไปถึง4ทุ่มก็ละหมาดมักริบกับอิชา4ทุ่มไม่ต้องไปแวะละหมาดมักริบกลางทางไม่ต้องแล้วรอจนกระทั่งไปถึงที่ไหนที่มุซดาลิฟะห์อย่างเดียวออกเดินทางได้ไปถึงเที่ยงคืนก็ละหมาดเที่ยงคืนไปถึงตีสองก็ละหมาดตีสองแต่มีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าอย่าให้เลยเที่ยงคืนนะอย่าให้เลยเที่ยงคืนเพราะถ้าเลยเที่ยงคืนเนี่ยมันเป็นวักตูอะไรมันหมดวักตูอีชาตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่บอกว่าอีชาเองก็หมดแค่เที่ยงคืนแค่มุนตซฟุลเลนแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ให้เดินทางไปก่อนแล้วกันจะไปถึงปันไหนไปถึงตีสองก็ไปให้ละหมาดตีสองไปละหมาดมักริบ3รอกอะห์แล้วก็อิชาอีก2รอกอะห์เสร็จแล้วให้นอนพักผ่อนใครจะไปเก็บหินเก็บอะไรก็ตามอัธยาศัยแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเก็บเพียงแค่7เท่าไหร่7ก้อนเท่านั้นแต่พวกเราล่ะเก็บครบเลย3วัน7 3 21วันละ21 3วันเท่าไหร่ฮะฮะ63ก้อนรวมวันที่10วันขว้างเสาหินหน้าเดียวอีก7ก้อนเป็นเท่าไหร่เราเก็บคืนนั้นคืนเดียวเลยเก็บเสร็จแล้วมาเลือกกลัวเดี๋ยวจะเป็นขี้แพะกลัวจะเป็นนู่นเป็นนี่จริงๆไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นอะไรเลยนะครับซอบ้าบางคนไม่ได้เก็บไปเก็บเอาข้างหน้าก็มีฉะนั้นพวกเราเนี่ยไปห่วงกับเรื่องอะไรเรื่องเก็บหินจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดไม่ได้ซิกรุลลอฮ์ไม่ได้ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้พักผ่อนรอซูลุลลอฮ์พักผ่อนรอซูลมาเบดไปว่านอนพักค้างแรมที่นี่นอนสักระยะหนึ่งนะครับพอได้เวลาซุบฮ์ตื่นซุบฮ์พอละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วรอซูลก็รีบละหมาดซุบฮ์ขอดุอาสักระยะหนึ่งพอฟ้าเริ่มสาจะสว่างเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรีบออกจากมุซดะลิฟะห์ทันทีเลยไม่รอให้แจ้งนะพอสาจะสว่างเริ่มออกเลย
รีบพาซอฮาบะไปที่ไหนไปที่มีนาไปที่มีนาเดินเลยเสาสองต้นไปต้นแรกต้นสองไม่ต้องกว้างไปกว้างต้นสุดท้ายต้นที่ไกลที่สุดแต่มันอยู่ใกล้มักกะฮ์ที่สุดเลยต้นสุดท้ายเขาเรียกเสาหินหน้าเดียวต้นสุดท้ายเก็บไปกี่ก้อน7ก้อนแล้วไปกว้างตัวนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปกว้างเสาหินวันนี้วันที่10แล้วกว้างกว้าง7ก้อนกว้างเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เชือดสัตว์พอเชือดสัตว์เสร็จแล้วรอซูลก็โกนศีรษะพอโกนศีรษะเสร็จแล้วรอซูลเข้ามักกะฮ์มาตะวาฟซอฮาบะฮ์ส่วนนึงเข้ามาตะวาฟด้วยส่วนนึงก็อยู่พักค้างที่มีนาเพราะทยอยเข้ามาตะวาฟไม่ได้มาตะวาฟพร้อมกันทั้งหมดเลยพอตะวาฟเสร็จแล้วซะแออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วย้อนกลับไปที่ไหนย้อนกลับไปมีนาไปอยู่พักค้างที่มีนาอีกกี่คืนอีก3วันอีก3วันนะอีก3วันคืนวันที่11 12แล้วก็13กลางวันขว้างเสาหินกลางคืนพักกลางวันขว้างเสาหินละหมาดซุฮรีละหมาดอัสรีละหมาดมักริบละหมาดอิชาย่อกี่วัน3วันทำแค่เนี้ยยากไหมเนี่ยตั้งแต่วันที่8 9 10 11 12 13กี่วัน6วันแล้วไปกันทำอะไรตั้ง45วันเนี่ยฮะไปทำอะไรกันเนี่ยฮะไปอยู่มะดีนะห์แค่ทาไร7วัน8วันฮะแล้วอีก30กว่าวันอีกเดือนนึงอยู่ทำอะไรกันเนี่ยฮะปิกนิกช้อปปิ้งไปกินที่นู่นเขาบอกร้านไหนขมกอร่อยไปแล้วร้านไหนปลาทอดอร่อยไปแล้วไปบินดาวูดไปนู่นไปนี่ไปมุดดาจริงๆแล้วทำฮัจญ์ตั้งแต่วันที่8 9 10 11 12 13 6วันเท่านั้นเอง6วันนี่คือช่วงที่เราจะลุ้นที่สุดเลยว่า108ของเราคุ้มหรือไม่คุ้มอยู่แค่6วันเนี่ยใช่ไหมครับบางคนไปเบียดเสียดกับเขาอย่างสมัยผมไปอยู่20กว่าปีที่แล้วน่ะอารอฟาก็อย่างลำบากมีนาลำบากมันลำบากมากๆเลยมันไม่มีอะไรเลยนะห้องน้ำน้ำนี่แย่งกันใช้ฉะนั้นมันเลยทำให้คนที่ไม่สอบัตเนี่ยอยู่ไม่ได้ทะเลาะกันอะไรกันเพราะอะไรอ่ะเพราะมันต้องเรื่องของการอะไรครับแย่งกันเอาชนะกันแต่มันไม่ค่อยมีเรื่องของการเสียสละแต่สำหรับคนที่ไปเพื่อทำฮัจญ์จริงๆมันอาจจะปรับพฤติกรรมได้แต่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยบางทีรีบจำนละหมาดรีบจะทำความดีแหละแต่กลัวจะไม่ได้น้ำกลัวจะนุ่นกลัวจะนี่ก็กลายเป็นการแข่งแย่งกันฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันฮัจญ์ใครที่ไปทำฮัจญ์วะลัมยัรฟุซวะลัมยัฟซุกไม่ทะลึ่งตึงตังไม่ลามกอนาจารไม่พูดจาในลักษณะที่มันแค่เป็นการโกหกพกลมเป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันกระทำในสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนานะด้วยวาจาด้วยการกระทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเขาจะกลับมาสู่มาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเนี่ยกะยะมีวะลาดะตุอุมมะฮูเหมือนกับวันที่เขาเพิ่งจะคลอดออกมาจากท้องแม่ของเขาอย่างไรอย่างนั้นเลยฉะนั้นพิธีฮัจญ์เนี่ยเป็นพิธีไปเคลียร์นะเป็นพิธีนิรโทษกรรมของเราเวลาใครไปทำฮัจญ์ได้ฮัจญ์ซิมะบรูรกลับมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตอบแทนผลบุญความดีให้เพราะอะไรอ่ะเพราะบาปของเราไม่เหลือแล้วบาปของเราไม่เหลือแล้วตอนนี้พอไปทำฮัจญ์เสร็จแล้วแวะเลยแวะอียิปต์มั่งแวะโน่นมั่งแวะนี่มั่งเห็นไหมมีสมัยก่อนนี่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าไม่มีทริปที่จะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะก็จะกลับมาในสภาพที่เนื้อตัวเกลี้ยงสะอาดปราศจากมลทินหรือบาปความผิดใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าไปทำฮัจญ์แล้วยังไปต่อที่อื่นเนี่ยไปต่ออียิปต์บ้างไปอะไรบ้างนะตอนนี้บางทีเนี่ยเรากลับมาเนี่ยบางทีตัวเราไม่เกลี้ยงตั้งแต่วันที่เรายังไม่ได้กลับมาตอนทำฮัจญ์เสร็จอาจจะเกลี้ยงแต่ก่อนที่จะกลับมาเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นสีเทาเหมือนเดิมแล้วเคยสังเกตไหมไม่ต้องอะไรมากนะอยู่มักกะฮ์น่ะยันวันสุดท้ายน่ะใช่ไหมครับยันสุดท้ายน่ะละหมาดที่น้ำแฉะยังละหมาดได้เลยไม่มีกล่องกระดาษปูไม่มีผ้าปูละหมาดยังละหมาดได้ขั้นบันไดก็ละหมาดตรงไหนก็ละหมาดได้แต่พอขึ้นเครื่องปุ๊บแล้วนี่ทำเป็นหลับหมดเลยไม่มีใครละหมาดจริงไหมละหมาดบนเครื่องละหมาดไม่ได้
ถึงสนามบินแล้วละหมาดไม่ได้หาที่ละหมาดไม่เจอนั่งคุยกันเพลินเลยนั่นแหละพอแต่งตัวสวยแล้วพอจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยเริ่มไม่เหมือนเก่าเลยใช่ไหมครับตอนที่อยู่มักกะเนี่ยอีก2ชั่วโมงจะอาซานน่ะเตรียมตัวแล้วเหอละหมาดจริงป่ะต้องไปนั่งรอต้องไปเข้าคิวเข้าแถวเบียดตากแดดยังละหมาดเลยวันศุกร์นี่2โมงเช้านี่อาบน้ำแล้วจะลงวันศุกร์ฮะจริงไหมต้องไปให้ทันต้องเข้าร้านตะวาฟสุนัตนี่ทำกันไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เลยแต่พอได้พอรู้กำหนดเนี่ยอีก2วันจะเริ่มอะไรเริ่มเตรียมตัวจะกลับบ้านเนี่ยเริ่มเข้าอีรอบเดิมแล้วเริ่มเข้าอีรอบเดิมแล้วผู้ชายก็ออกซื้อของแล้วซื้อบุหรี่ซื้อบารากูซื้อของฮารามกลับบ้านแล้วมันจะเกี้ยงยังไงล่ะใช่ไหมครับรู้ว่าอันไหนที่มันฮารามนี่ซุกซ่อนเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวตำรวจจับได้เนี่ยเราเริ่มพฤติกรรมที่เข้าสู่อีรอบเดิมตั้งแต่ยังไม่กลับมาแล้วจะกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนในสภาพที่ขาวสะอาดได้อย่างไรใช่ไหมครับนั่งรถไปนี่บางที2วักตู3วักตูไม่ได้ละหมาดแล้วก็อ้างว่าอะไรอ้างว่าเข้าห้องน้ำล้างอะไรครับทราบฮะป้าเปล่าค่ะอาจารย์เดี๋ยวถ้ายังไงขออนุญาตมีคำถามด้วยนะคะอาจารย์ค่ะให้อาจารย์เรียบร้อยก่อนค่ะครับไม่ได้ล้างปัสสาวะเข้าห้องน้ำไม่เกี้ยงเลยไม่ได้ละหมาดเนี่ยเราเริ่มจะเบี้ยวไม่ละหมาดตั้งแต่ยังไม่กลับมาเมืองไทยเลยและพอกลับมาเมืองไทยแล้วนี่นอนซุบฮ์ไม่ตื่นผิดเวลาอ้างว่าผิดเวลาจริงไหมเนี่ยแหละฮัจญีมะบรูตของเราปุ่มรอที่มะบรูรอของเราตอนอยู่ที่โน่นนี่โอ้ยเดินเคาะทุกห้องเลยเรียกชาวบ้านเข้าไปอะไรไปละหมาดลงฮารอมละหมาดซอล่าพูดอาหรับกับเขาด้วยแต่กลับมาถึงบ้านสั่งที่บ้านไม่ต้องปลุกยังผิดเวลาอยู่สั่งที่บ้านว่าไม่ต้องปลุกแล้วไหนล่ะมะบรูรมะบรูรไหมแบบนี้คนที่มะบรูรก็คือกลับมาแล้วมันเปลี่ยนสภาพมันไม่เหมือนเดิมดีกว่าเก่าถ้ากลับมาแล้วเหมือนเก่านี่มะกะโรก็เรียกฮะยีมะกะโรไม่ใช่ฮะยีมะบรูรหมดเวลาแค่ตัวนี้กันก็ให้นะครับไม่ต้องถามก็ได้อาจารย์มีพี่น้องเรียนถามว่ามะบรูรแปลว่าอะไรคะมะบรูรแปลว่าถูกพิจารณาถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ทรงตอบรับครับค่ะแล้วก็คนอัลลอฮ์จะพิจารณาอย่างไรคะสำหรับคนที่เขาไม่มีมะห์รอมแต่ว่าพร้อมทุกอย่างขาดมะห์รอมค่ะอาจารย์แต่ว่าอยากไปทำฮัจญ์ไม่ทราบว่าจะมีผลบุญอะไรที่ว่าจะมาทดแทนในการไปทำฮัจญ์ไหมคะไม่มีมะห์รอมก็ไม่ต้องไปสิครับคนที่ไม่มีมะห์รอมเดินทางไกลสุดนะระยะทาง1วัน1คืนในหะดีษของรอซูลหรือ2วัน2คืนหรือ3วัน3คืนโดยไม่มีมะห์รอมที่จะดูแลคุ้มครองให้ความปลอดภัยไปด้วยนะมาลิกะห์จะสาบแช่งตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับเลยนะครับครับอาจารย์ครับทีนี้ว่าตกเป็นวาญิบสำหรับผู้หญิงนั้นหรือเปล่าฮะยังไงนะครับตกเป็นวาญิบไหมสำหรับผู้หญิงคนนั้นที่ว่าไม่วาญิบสิครับการเดินทางเป็นชะรัตในเมื่อชะรัตไม่ครบวะฮัจญ์ก็ไม่วาญิบไม่เป็นวาญิบครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานโอกาสนะครับอันดีให้กับพี่น้องมีริสกีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถเดินทางไปทําความดีในนะครับตามที่พี่น้องได้คาดหวังเอาไว้นะครับโดยเร็วที่สุดปีหน้าและปีต่อๆไปนะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางชมรมนะครับทุกครั้งไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Alhamdulillah